เดี๋ยวต่อมาเราก็ขอเป็นดร.ชยาญนะครับก็จะให้มุมมองของเราอีกแบบนึงครับถ้าเกิดมองจากมุมมองของบริษัทที่เป็นปลายน้ำล่ะนะครับถ้าเกิดบริษัทที่เป็นปลายน้ำนะครับจะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเป็น refinery จะเป็นรูปแบบยังไงนะครับบริษัทจะมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ในรูปแบบไหนนะครับขอเชิญดร.ชยาญนะครับครับก็ตะกี้ฟังต้นน้ำอีกทีนึงนะฮะจริงๆวัตถุดิบเนี่ยสำคัญมากในอุตสาหกรรมเป็นไบโอเบสนะฮะปกติปิโตเคมีเนี่ยต้นทุนวัตถุดิบนี่ประมาณ 5-60% นะฮะแต่เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ลงทุนสูงนะฮะก็จะมีไอ้ conversion cost ต่างๆเนี่ย fixed cost ต่างๆเนี่ยสูงตามไปด้วยนะครับก็รวบต่ำประมาณ 5-60% นี่เป็นราคาวัตถุดิบนะฮะไบโอเบสเนี่ยต่างกันเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยประมาณ 7-80% นะฮะเพราะว่าไอโรงงานที่สร้างเพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบไปเป็น product เนี่ยปกติจะลงทุนน้อยกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อให้ธุรกิจแข่งขันได้เนี่ยผมเข้าใจว่าเราต้องมีวัตถุดิบที่ราคาค่อนข้าง competitive นะครับเพราะฉะนั้นต้องฝากมิตรผลนะฮะทำไงให้น้ำตาลถูกนะครับแต่ที่พอดีรอคอมพิวเตอร์นะฮะที่ดร.อับสอนบอกว่าจริงๆเรายังขาดจิ๊กซอว์สองสามอย่างก็คือเรื่องเทคโนโลยีไม่ว่ากลางน้ำปลายน้ำนะฮะอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยผมว่าใครเป็นนักวิจัยมั้งครับมี3คนเองฮะนักวิจัยเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาทำกันอยู่เยอะเมืองไทยนะครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำมีครบนะฮะแต่ว่าเราไม่สามารถมีเทคโนโลยีของตัวเองสักทีหนึ่งนะครับคำถามคือว่าทำไมเพราะว่าจริงๆเนี่ยภาคอุตสาหกรรมนะครับเราอยากใช้เทคโนโลยีในประเทศมากนะครับเราไม่อยากจะไลเซนซ์ซื้อเทคโนโลยีนะฮะเพียงแต่ว่าเหมือนดร.สอนบอกครับถ้าเทคโนโลยีไม่สามารถแข่งขันได้กับไม่ใช่แข่งขันในแง่ต้นทุนอย่างเดียวนะฮะเทคโนโลยีเราต้องแข่งขันได้กับเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันนะครับผมยกตัวอย่างก็คือที่เราทำวิจัยตลาดมาเนี่ยยกตัวอย่างง่ายพลาสติกที่เราใช้ทุกวันถุงช้อปปิ้งแบ็กตามเซเว่นนะฮะส่วนใหญ่โพลีเอทิลีนนะครับถามว่าถ้าเปลี่ยนเป็นไบโอพลาสติก PLA นะครับแพงขึ้นอีก2เท่าสมมุตินะฮะหมายถึงว่าฟินิชโปรดักต์นะครับถามว่าคอนซูเมอร์เราเดินไปเซเว่นเรายอมจ่ายไหมไม่มีใครยอมจ่ายนะครับเราบอกอยากได้กรีนอยากได้กรีนแต่ไม่จ่ายนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าใครแอบซอบต้นทุนนะฮะก็ต้องเป็นผู้ผลิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราต้องทำของที่กรีนและราคาในแง่ของต้นทุนเนี่ยแข่งขันได้นะครับจริงอุตสาหกรรมก็มองอยู่แค่นั้นนะครับถ้ามีเทคโนโลยีพร้อมมั่นชัวร์ไม่มีความเสี่ยงผลิตของได้ที่ต้นทุนแข่งขันได้ก็จบแล้วนะฮะก็ต้องฝากนักวิจัยนะครับผมว่ามีหลายตัวที่เราทำเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นน้ำเรื่องเชื้อเรื่องสกรีนเชื้อทำยังไงให้ได้ของออกมาเป็นเคมีคอลที่ได้สเปคนะฮะมันมีสเปคนะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างซัคซินิกแอซิดของเราเนี่ยถ้าอยากไปทำไบโอพลาสติกเช่น PBS นะฮะ purity มันจะ 99.95 อะไรเงี้ยงั้นเทคโนโลยีในการผลิตซัคซินิกเนี่ยก็จะเป็นแบบนึงนะฮะถ้าเอาซัคซินิกไปทำเป็นโพลีรีเทนโคตติ้งรถยนต์อะไรพวกนี้ครับก็มีสเปคอีกแบบนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีไม่ว่าต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเนี่ยมันจะมีหลากหลายที่เราต้องไปพิจารณานะครับถึงกับคอมพิวเตอร์พังไปเลยครับเนี่ยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะบอกเมกะเทรนด์ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเคมีภัณฑ์วันนี้นะครับเขามองกรีนยังไงนะฮะจริงๆเรามองว่ามันเป็นพาร์ทของ value chain นะครับเพราะมันสามารถอินทิเกรตกับเราเรียกว่า ecosystem ของอุตสาหกรรมได้นะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นอุตสาหกรรมใหม่นะฮะแล้วก็มันมีแฟกเตอร์ที่คอนโทรลไม่ได้เยอะผมยกตัวอย่างเมืองไทยเนี่ยเราปลูกอ้อยปลูกอะไรเต็มไปหมดมีมันมีสารพัดนะครับแต่ในแง่โลจิสติกเนี่ยลำบากมากเพราะว่าเราไม่มีฮับที่จะขนวัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูปให้มันเป็นน้ำตาลแล้วเอาน้ำตาลฟีดเข้าโรงงานเราทำไม่ได้แล้วมันเหมือนบราซิลนะฮะถามว่าผมจะไปตั้งโรงงานเคมีอยู่กลางไม่รู้ฮะพิษณุโลกเนี่ยนะฮะก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าผมต้องใช้สตรีมใช้พลังงานใช้วัตถุดิบสารเคมีเยอะแยะถูกไหมครับที่จะเปลี่ยนรูปเนี่ยนะฮะก็ทำค่อนข้างลำบาก
นะฮะอันนี้เป็นในแง่ infrastructure กับในแง่ logistics เนี่ยเมืองไทยมีวัตถุดิบแต่อาจจะต้องมีการดูเรื่องอะไรนะฮะในแง่ของ supply chain ทั้งหมดเนี่ยจะ integrate กันยังไงนะฮะกลับมาแล้วนะครับพอดีหมดเวลา นะครับอันนี้เร็วๆก็คือเป็นเมกะเทรนด์นะฮะจะเห็นว่าคนเราจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะนะครับเป็นประมาณสัก9บิลเลียนมั้งประมาณ2050นะฮะตอนนี้เรามีประมาณ6กว่าๆนะครับถามว่าคนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาต้องการอะไรนะฮะก็คือต้องการใช้ของตามชีวิตประจำวันทั่วไปถูกไหมครับเพียงแต่ว่าในแง่ของแพทเทิร์นของการใช้ as a consumer เนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนะฮะผมยกตัวอย่างก็คืออย่างเราเห็นเมกะซิตี้เมกะซิตี้เขา define ว่าเมืองที่มีคนมากกว่า8ล้านคนนะฮะกรุงเทพเนี่ยตาม definition เราจะไม่เมกะซิตี้เรามีประมาณ5ล้านที่ register แต่อยู่จริงอาจจะเกินนะฮะประมาณครึ่งหนึ่งของวันนี้เมกะซิตี้อยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนานะครับเม็กซิโกซิตี้เมืองจีนมีหลายเมืองนะฮะเรามองว่าอีกหน่อยเมืองพวกนี้จะมีเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีในสัดส่วนที่เป็นประเทศกำลังพัฒนามากขึ้นนะครับพอเป็นนั้นเกิดอะไรขึ้นคือคนมีรายได้มากขึ้นเขาเรียก middle class income เนี่ยเยอะขึ้นนะฮะเขาก็อยากใช้ของที่ดีที่ green ที่อะไรสารพัดนะครับทำยังไงที่จะตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อันนั้นคือโจทย์นะฮะถัดไปเลยครับแล้วในแง่ supply คนเพิ่มขึ้นมีคนใช้มี demand นะฮะซัพพลายเห็นว่าน้ำมันเนี่ยมีข้อจำกัดมากขึ้นนะฮะเมื่อก่อนเราเจาะตรงไหนก็เจอน้ำมันนะครับปัจจุบันเจาะตรงไหนก็ไม่มีนะฮะวันนี้ที่เราทำอะไรเราทำคอนเวนชั่นแนลที่เป็นไฮเทคโนโลยีมากขึ้นเช่นขุดน้ำมันวันนี้เราไปดีฟซีนะฮะที่ US Gulf Coast ที่รั่วไปเนี่ยนะฮะทำไมมันถึงรั่วเพราะว่าจริงๆเทคโนโลยีที่ลงไประดับดีฟวอเตอร์เนี่ยวันนี้มันยังไม่จะบอกว่าไงไม่มาชัวร์เหมือนไอ้ที่เจาะง่ายๆนะฮะพวกนี้เจาะยากขึ้นทุกวันนะครับพวกเราก็ถามมันน้ำมันราคาแพงเพราะมันเจาะยากนะฮะต้นทุนในสำรวจและผลิตเนี่ยมันจะแพงมากขึ้นนะครับที่สำคัญมันก็จะมีข้อจำกัดว่าเอ๊ะมันจะพอใช้กับดีมานด์ของคนที่เพิ่มขึ้น 2-3 บิลเลียนคนนี่หรือเปล่านะครับอันนี้เป็น forecast เมื่อต้นปีนี้เองนะครับของ BP ผมจำไม่ผิดนะฮะมันจะมี alternative source ของพลังงานนะครับก็คือจะมาจากแก๊สเป็นส่วนใหญ่ใครเคยได้ยินเชลแก๊สที่ US นะฮะจะเห็นว่าอันนั้นจะเป็นตัวแปรหลักของอุตสาหกรรมทั้งโลกนะฮะไม่ว่าเคมีไบโอไม่ไบโอทั้งหลายนะครับจะเห็นว่า 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยไบโอนี่ฮอตมากในอเมริกานะฮะฟันดิ้งของไม่ว่ากระทรวงต่างๆ USDA DOE นี่เต็มไปหมดนะครับ3ปีถัดไปโปรแกรมเริ่มจะน้อยลงนะฮะเพราะว่าอเมริกามีเชลแก๊สนะครับมันเกี่ยวอะไรกับไบโอเพราะว่าเชลแก๊สเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นเคมีคอลพลาสติกเยอะๆถูกไหมฮะแล้วต้นทุนของ natural gas ที่อเมริกาวันนี้ถูกกว่าเมืองไทยประมาณสัก 5-6 เท่านะฮะประเด็นก็คือไอ้เม็ดพลาสติกที่ผลิตใน US ในอเมริกาเนี่ยมันจะ very competitive นะฮะหมายความมันจะถูกไอ้ไบโอที่ผลิตออกมาเนี่ยเยอะมากนะครับคำถามพวกเราจ่ายไหมก็คงไม่จ่ายถูกไหมฮะมันก็เลยเป็นคำถามหลักว่าเอ๊ะแล้วไบโอมจะถูกไปกว่านี้ได้ไหมเพราะปิโตเคมีมันจะถูกลงไปอีกนะครับเพราะว่าไอ้วัตถุดิบใหม่ๆที่มานะฮะแต่ว่าในอนาคตก็ยังไม่พอนะครับถ้ามองไปไกลๆเนี่ยมันก็จะมี non fossil based นะฮะ renewable bio based hydro อะไรทั้งหลายเนี่ยนิวเคลียร์ก็อาจจะมีบ้างนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีคอลใน supply chain ทั้งหมดนะฮะถัดไปเลยครับถามว่าปัจจุบันอยู่ตรงไหนนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าดูอุตสาหกรรมเคมีทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันมีไบโอเบสอยู่ประมาณสัก 7% เท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็ยังเป็นปิโตเบสเป็นฟอสซิลเบสนะฮะแต่ว่าเราอันนี้เป็นของ McKinsey นะฮะเขาบอกว่าอีก2020ประมาณ10ปีเนี่ยไม่ถึงดีนะครับmarket share ของไบโอเบสจะขึ้นมาประมาณ 10-15% นะฮะคือประมาณ 200% ของที่ปัจจุบันนะครับคำถามว่ามันคืออะไรนะฮะถัดไปเลยครับอันนี้เป็นตะกี้มิตรผลของเราให้ฟังนิดนึงว่ามันมีเขาเรียกอะไรฮะโอกาสที่ไบโอเบสจะไปแทนตรงไหนบ้างนะฮะใกล้ตัวที่สุดก็คือฟู้ดกับฟีดนะฮะอะมิโนแอซิดกินผงชูรสอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ไบโอเบสนะฮะแล้วมันก็จะมีบิลดิ้งบล็อกตัวต่างๆไม่ว่ากลุ่มที่เป็นแอซิดหรือกลุ่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะฮะทำไมเป็นแอซิดกับแอลกอฮอล์เพราะพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นบิลดิ้งบล็อกทั้งนั้นนะครับ
ที่บริษัทเราทำเอทิลีนไกลคอลคือไปทำขวดเพชรใช่ไหมฮะถ้าเรามีบิวเทนไดออลคือ C4มีคาร์บอน4ตัวเนี่ยมันไปทำได้เยอะแยะเลยมันไปทำโพลีเอสเทอร์มันไปทำสแปนเด็กซ์นะฮะมันไปทำ PBS ไบโอพลาสติกยกตัวอย่าง building block คือบิวเทนไดออล BDO นะฮะเพราะฉะนั้นที่ทุกคนมองเนี่ยทำยังไงให้มี building block ที่สามารถอย่างแรกมีเทคโนโลยีปลายน้ำที่จะเปลี่ยนมันนะครับอย่างที่สองคือถ้าเป็นไปได้เราอยากได้ drop in replacement หมายความว่าตัวเดียวที่ได้ปิโตเคมีกับได้ไบโอเบสเป็นเคมีคอลตัวเดียวกันนะครับถ้าออกมาตัวประหลาดตัวใหม่ๆความยากก็คือต้อง develop supply chain ใหม่หมดนะครับใครฟังโคลาโคลาโค้กนะฮะเขาจะเปลี่ยนไอ้ขวดเพชรเขาเนี่ยเป็นไบโอเบสมากขึ้นปัจจุบันเขาเรียก plant bottles ใครไปอเมริกาจะเห็นขวดเขาเขียนว่า plant bottle นะฮะขวดโค้กคอนเทนต์ของไบโอมัน 20% นะครับก็คือมาจาก MEG มาจากเอทานอลนะฮะในอนาคตเนี่ยเขาเองมันจะเป็น 100% คำถามว่ามาจากไหนนะครับ MEG ก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมฮะเทเลฟทาริกแอซิดเนี่ยวันนี้มันก็มีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนจากไบโอเบสแต่ยังอยู่ในแลบในไพลอตอันนี้นะฮะอันนั้นเป็นทางเรื่องหนึ่งซึ่งเทคโนโลยีไม่มาชัวนะฮะอีกทางนึงจะมีบริษัทที่ผลิตเขาเรียก PEF นะฮะก็คือคล้ายๆ PET แต่เป็นคนละ building block นะฮะความยากก็คือมันจะ interrupt supply chain ทั้งหมด property เหมือน PET เลยนะฮะใสทำได้เหมือนกันทุกอย่างอาจจะดีกว่าด้วยนะฮะแต่ว่าไอ้กระบวนการ recycle ทั้งหลาย PET วันนี้ recycle อยู่ประมาณสัก 70% ทั่วโลกเนี่ยมันจะทำไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่ามันต้องมีระบบแยกขยะที่ไปเก็บไอ้ PEF ออกมาอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็จะเป็นในแง่ว่าอยากให้มองด้านตลาดว่าไม่ใช่เรามีเทคโนโลยีผลิตอะไรได้ตัวนึงแล้วมันสามารถจะ commercialize ได้นะครับอาจจะต้องดู impact ของอุตสาหกรรมภาพรวมนะฮะถัดไปเลยฮะปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเอทานอลนะฮะเมืองไทยมีเยอะนะครับอเมริกาบราซิลมีหมดนะครับแล้วก็ next generation ก็น่าจะเป็นอะไรที่คาร์บอนเยอะขึ้นเช่นบิวเทนอลนะฮะเพราะมันทำให้เบลนด์กับแก๊สโซลีนได้ดีขึ้นนะฮะflash point ของฟิวก็จะดีขึ้นเงี้ยนะครับอันนั้นก็เป็น development trend นะฮะส่วน chemical เนี่ยเราเห็น first generation เราเห็น PLA commercialize แล้วเราเห็น bio based polyethylene นะฮะที่ทำจากเอทานอลนะครับแล้วนะฮะที่จะมาในอนาคตคือ building block ตัวใหม่ๆนะฮะทั้ง C4 ทั้งตัวอื่นเนี่ยนะครับส่วนในแง่ของไฟฟ้าผมเข้าใจว่าวันนี้มันก็ใช้โดยทั่วไปหมายความว่าเอทานอลผลิตมันก็มีโคเจนผลิตไฟฟ้าส่งเข้ากริดอะไรเงี้ยนะฮะถัดไปเลยฮะอะไรคือไบโอรีไฟเนอรี่ผมเข้าใจว่าอย่างโรงงานเราที่ของ Nature Works ที่ Nebraska เนี่ยตั้งอยู่กลางคอนเบลนะฮะก็จะมีวัตถุดิบวิ่งเข้ามาผ่านรถบรรทุกผ่านเรลผ่านรถไฟแล้วเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จะผลิตทุกอย่างที่แทบจะ zero waste นะฮะหมายความว่าผลิตน้ำตาลไปฟู้ดไปฟีดมีกากไปทำอาหารสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีผลิตเคมีคอลผลิตพลาสติกอยู่ใน area เดียวกันนะครับนั่นคือ bio refinery นะฮะคำถามว่าเมืองไทยทำได้ไหมอยากทำนะฮะเพียงแต่ว่าปัญหาที่เรียนไปเบื้องต้นก็คือเรื่องของโลจิสติกเรื่องของระบบที่จะมาบริหารจัดการนี่จะทำยังไงนะครับแต่เห็นว่าถ้าดูของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีฟู้ดเป็นหลักนะฮะมีฟีดนะฮะมีเอนเนอร์จีคือพลังงานไม่ว่าเป็นไบโอฟิลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เคมีคอลกับแมททีเรียลนะฮะต้องอินทิเกรตพวกนี้ได้ทั้งหมดถึงจะเป็นซีโร่เวสต์เพราะงั้นมันก็จะมีไบโปรดักต์ออกมาเยอะแยะถูกไหมครับถัดไปเลยฮะอันนี้เป็นธุรกิจของเรานะครับที่ผมเล่าให้ฟังคือไบโอเคมีคอลจากน้ำมันปาล์มนะฮะเรามีอยู่ประมาณสัก 200-300 product ในแง่ของเกรดของ product นะฮะจะเห็นว่ามันไปไหนบ้างมันไปได้ทุกอุตสาหกรรมเลยครับเข้าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมอาหารนะฮะอิเล็กทรอนิกส์ healthcare ก็คือไปเป็นในพวกฟาร์มานะครับpersonal care paint and coating ทำสีนะฮะอุตสาหกรรมที่เป็น additive ของพลาสติกนะครับใครใช้ PVC ก็จะมี bio based additive ที่ใส่อยู่นะฮะprinting เราไปทำพวกอิงเจ็ตน้ำไอหมึกนะฮะไปทำ wax ไปทำอุตสาหกรรมที่เป็น lubricant metal working หรือว่าไอ้กังหันลมนะฮะที่มันมีมอเตอร์ใครไปเที่ยวยุโรปนะฮะพวก bio loop เนี่ยมันจะดีกว่าปิโตเบสนะฮะในแง่ความทนทานมันไม่ใครเอาลงมาเปลี่ยนบ่อยๆนะฮะก็จะเป็นอุตสาหกรรมพวก loop นะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมที่ทำพวก polyurethane หนังเทียมอะไรต่างๆนะครับจะเห็นว่าในเชิง application เนี่ย
หลากหลายมากนะครับพวกนี้ต้องการวิจัยและพัฒนาทั้งนั้นนะครับเพราะว่าไอสารเคมีที่ได้มาตัวนึงเนี่ยก่อนมันจะฟอร์มูลเลตไปใช้ในพวกนี้มันต้องใช้เขาเรียกอะไรฮะในแง่ของงานวิจัยพัฒนาเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นแอเรียนึงที่ผมว่าเมืองไทยก็ทำน้อยแล้วเราต้องทำเยอะขึ้นนะฮะถัดไปเลยครับอันนี้เป็นตะกี้เป็นเคมีคอลนะฮะส่วนพลาสติกเนี่ยผมเข้าใจว่าไอสีฟ้านี่คือปัจจุบันที่มีแล้วนะฮะจะเห็นว่าตัวที่มีเยอะๆก็จะมีโพลีเอทิลีนนะฮะไอตัวเก่าๆก็จะมีพวกผสมแป้งทั้งหลายนะฮะ PLA ก็ถือว่าเยอะแล้วเป็น commercial scale นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยเป็น potential biobased product แต่ให้ดูให้ดีจะเห็นว่ามันเป็น in-kind replacement หมายความว่าทั้ง PVC PP polycarbonate ทั้งหลายเนี่ยมันผลิตได้จากปิโตเบสอยู่แล้วแต่เราอยากจะได้จาก biobased นะฮะมันก็จะมีตัวพวกนี้ที่อยู่ระหว่าง pipeline ของการพัฒนานะครับถามว่ามันมาจากไหนมันก็มาจาก building block ที่ทำให้เหมือนปิโตเคมีนะครับถัดไปเลยฮะกลับมาแถวประเทศเราบ้างอาเซียนนะครับผมว่าเมืองไทยมีนโยบายที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เรียกว่า bio hub หรือ bio refinery นะฮะก็มีนโยบายสนับสนุนหลากหลายด้านนะครับทุกคนคงทราบจากภาครัฐนะครับแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราไม่ว่ามาเลเซียอินโดอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีนโยบายที่ใกล้เคียงกันนะฮะวันนี้ก็คือแข่งขันกันในเชิงนโยบายนะฮะมาเลก็จะมีแผน2020นะฮะ One Malaysia เขาก็จะมีไอ้ Bio Hub เนี่ยเขาเรียก Bio Nexus Status หมายความว่าเขามี incentive ในแง่การลงทุนนะฮะใครจะมาตั้งโรงงานในมาเลเซียก็ได้ incentive หลายอย่างในแง่วัตถุดิบราคาที่พิเศษหน่อยกี่ปีก็ว่ากันไปนะฮะได้คล้ายๆ BOI ของประเทศไทยก็คือส่งเสริมการลงทุนมีเรื่องของ Tax Incentive ต่างๆนะฮะแต่วิธีการได้มันเทคโนโลยีเนี่ยเขาค่อนข้างต่างจากเมืองไทยนะฮะรัฐบาลเนี่ยตั้งเป็นเขาเรียก Venture Capital นะฮะแล้วก็ไปหาเทคโนโลยีไปลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆที่เป็น Startup Company ต่างประเทศนะฮะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี้ยมาพัฒนาอินทิเกรตเป็นไอ้ Bio Hub อะไรของเขาเนี่ยนะครับประเด็นก็คือเข้าใจว่าเขาก็มี Strategy ที่ชัดเจนว่าไอ้ Biomass Strategy ของเขาต้องทำอะไรบ้างนะฮะแล้วก็มีคอนเซปต์ใกล้เคียงกับเราคืออยากได้ Bio Refinery นะฮะอันนี้ก็คงต้องถ้าพูดถึงบริษัทคนไทยคงไม่ได้ยากลงคงอยากอยู่เมืองไทยนะฮะเพียงแต่ว่าบริษัทต่างชาติข้ามชาติเนี่ยก็ต้องแข่งกันว่าเขาอยากมาอยู่เมืองไทยหรือเขาอยากไปอยู่เพื่อนบ้านเรานะฮะถัดไปเลยครับอันนี้มิตรผลเล่าไปเยอะแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าวัตถุดิบเนี่ยเมืองไทยมีเยอะก็คือน้ำตาลกับแป้งนะฮะพาล์มออยล์เนี่ยเราก็ยังมีแต่คงไม่เยอะเท่าประเทศเพื่อนบ้านมาเลย์อินโดนีเซียเยอะกว่าเราเยอะนะฮะถ้าจะเป็น oil based biorefinery นี่ประเทศที่น่าจะเหมาะสมก็คือ2ประเทศนั้นนะครับแต่ถ้าจะเป็นแป้งกับน้ำตาลก็คงจะประเทศไทยน่าจะเหมาะที่สุดนะครับถ้ามิตรผลทำได้ราคาถูกกว่านี้อีกนิดนึงนะครับถัดไปเลยถัดไปเลยครับถามว่าเราขาดอะไรนะฮะอเมริกามีวัตถุดิบนะฮะมีคอร์นเป็นหลักมีข้าวโพดใช่ไหมครับก็มีน้ำตาลแต่ก็เป็นกลูโคสเราเป็นซูโครสนะฮะบราซิลก็มีซูโครสมีอ้อยเหมือนเรานะครับก็คือเขามีซัพพอร์ตพอลิซีในแง่พลังงานทดแทนในแง่ที่เป็นไบโอเบสนะฮะไบโอพลาสติกเขาก็มีคอน sumer รออยู่เพราะเขามีกระเป๋าหนักกว่าเรานิดนึงเขาจ่ายได้นะฮะเขามีเทคโนโลยีนะครับพร้อมนะฮะถามว่าเขาซัสเทนในตลาดได้ไหมก็มีครบทุกอย่างมีนโยบายสนับสนุนมีวัตถุดิบมีเทคโนโลยีมีคนรองรับที่ใช้ product นะฮะยุโรปเนี่ยใกล้เคียงกันนะฮะก็คือมี policy ที่ support มี back band ให้ใช้ bioplastic อะไรเงี้ยนะฮะมีเทคโนโลยีนะครับของเรานี่มีวัตถุดิบนะฮะมีตลาดก็ตลาดจะ low end นิดนึงนะครับถุงถังกะละมังหวีนี่พวกเรามีนะฮะแต่ว่าถ้าเป็น high end นี่อาจจะน้อยหน่อยนะฮะเทคโนโลยีเราไม่มีการผลิตไม่มีนะฮะเรามีเทคโนโลยีแอปพลิเคชันเอาพลาสติกมาแล้วฉันจะขึ้นรูปยังไงให้มันใช้งานได้นี่เรามีนะฮะแต่ว่าเราเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงมากนะครับประเด็นนี้คืออีกหน่อยดีมานด์จะอยู่ในประเทศพวกเราเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าเราขาด 2-3 ส่วนขาดเทคโนโลยีแล้วก็ขาดในเชิงแอปพลิเคชันดีเวลลอปเมนต์ที่จะมาซัพพอร์ตไอ้ลูกค้าที่อยู่แถวนี้นะครับถัดไปเลยฮะอันนี้เราไปแล้วประเทศไทยนะครับก็เจอเลยครับ
ไม่เป็นไรกลับเลย GC บ้างนะครับ GC เนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่อง Green เรื่อง Sustainability เนี่ยเป็น Core Strategy ของเรานะครับไอ้เรื่องอื่นเนี่ยผมเข้าใจว่าเราไปดู Mega Trend มาแล้วเราก็พบว่ามีพวก Gen Y ต่างๆเนี่ยเขามีอาจจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปนิดหน่อยนะฮะแบบว่ามีความอดทนต่ำนะฮะถ้าจะเล่น LINE เล่นอะไร WhatsApp นี่ก็ต้องขึ้นทันทีดีเลย์2วินาทีซึ่งหงุดหงิดนะฮะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่รูปแบบการใช้ชีวิตก็น่าจะเปลี่ยนไปนะฮะเราก็เลยมองว่าแล้วเขาอยากใช้ Green ไหมเขาอยากใช้เราไปทำเซอร์เวย์มาว่า Gen Y ทั้งหลายนี่อยากใช้ Green ไม่อยากอยากใช้อะไรที่มีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่มีความอดทนต่ำนะฮะอันนี้ก็เลยบอกว่าเรื่องเวสต์เรื่องอะไรถ้าเราบริหารจัดการได้มีของที่เขาใช้แล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับเขาเนี่ยเขายินดีที่จะใช้นะครับเพื่อหน่อย Gen Y จะเป็นคนที่กระเป๋าหนักที่สุดในอีกสัก 5-10 ปีข้างหน้านะฮะในอินเดียในเมืองจีนนะครับถัดไปเลยฮะแล้วเราทำอะไรนะครับก็คือเรามองภาพรวมทั้งหมดของบริษัทเนี่ยระบบราคาเทคโนโลยีนะครับที่เราทำก็คือเราไม่เอาเทคโนโลยีอย่างเดียวเราธุรกิจมาด้วยนะฮะเราก็เลยไปตั้งบริษัทร่วมทุนที่เอมรีเนี่ยนะครับก็คือทำไบโอรีไฟเนอรี่ที่เป็นออยล์เบสนะฮะปัจจุบันก็คือมีเฮดควอเตอร์ที่มาเลเซียมีโรงงานที่เยอรมนีมีโรงงานที่ US ที่แคนาดาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่เมืองจีนนะฮะเราไปหาเทคโนโลยีมาก็คือเราไปตั้งบริษัทร่วมทุนงานนึงคือมีเรียนนะครับเป็นบริษัทไบโอเทคคอมพานีนะฮะเขาเก่งอะไรเขาจะเก่งเรื่อง develop เชื้อทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวคงเล่าให้ฟังว่าทำอะไรนะครับแล้วก็ NatureWorks เนี่ยเขาเหมือนเป็นคนที่เก่งเรื่องเทคโนโลยีปลายน้ำผลิตเม็ดพลาสติกแอปพลิเคชันของไบโอพลาสติกต่างๆนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างที่กำลังจะมาอีกหลายอันที่เรามองว่าเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะให้ความสำคัญกับ building block นะครับว่าไปทำอะไรได้บ้างนะครับอีกอันนึงก็คือแอปพลิเคชันของไบโอพลาสติกที่แมชัวร์แล้วอย่าง PLA เนี่ยมันเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วล่ะนะฮะทำยังไงที่มันไปแทนใน conventional plastic ให้ได้นะครับถามว่า PLA 100% ขึ้นมาเป็นฟิล์มห่ออาหารทำได้ไหมทำไม่ได้นะฮะมันเปราะเกินไปนะฮะมันก็ต้องมีการ compound ใส่ additive ผสมนู่นผสมนี่เข้าไปมันขึ้นรูปได้ขึ้นรูปได้ออกมาก็ขุ่นๆนะฮะลูกค้าไม่ชอบจะได้ใสๆประเด็นก็คือก็ไปทำให้มันใสแต่ทำได้ไหมเมื่ออาจจะมีข้อจำกัดถูกไหมฮะก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีการฟอร์มูลเลตของ product นะฮะถัดไปเลยฮะส่วน oil base เนี่ยเราก็จะทำให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับวันนี้เรามี refinery ที่ครบวงจรนะฮะน้ำมันปาล์มเข้ามาเปลี่ยนไปเป็น building block เปลี่ยนเป็น downstream ก็คือ downstream chemical ทั้งหลายนะฮะแล้วก็เข้า application ก็เราอยากจะ add value มากขึ้นนะฮะผมยกตัวอย่างวันนี้เราเริ่มมาไปทำเป็นโพลีออลซึ่งคือเอาไปผสมกับไอโซไซยาเนตก็จะได้ยูรีเทนนะฮะเอาไปทำอะไรไปทำโคตติ้งเอาไปทำเบาะรถยนต์เอาไปทำกาวแอดทีซีฟอะไรเงี้ยนะฮะก็หาอะไรที่สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้ามากขึ้นนะฮะถัดไปเลยฮะในแง่วิจัยเนี่ยเราก็ทำค่อนข้างครบวงจรนะฮะต้นน้ำเราก็ทำทั้งที่นี่แล้วก็ทำทั้งที่ US คือทางบริษัทร่วมทุนของเรานะครับก็ทำเรื่อง molecular biology ทำเรื่อง metabolic engineering เพื่อให้ได้เชื้อที่มันเก่งนะฮะอีกอันนึงก็คือ bioprocess เนี่ยเชื้อต้องไปกับ process หมายความว่าเล่นกับของมีชีวิตนะครับถ้าให้กินอะไรไม่มีความสุขมันก็จะไม่โตฉันอยากจะหยุดโตก็หยุดโตอะไรเงี้ยนะฮะอย่าให้ผลิตตัวเดียวไม่ชอบฉันจะผลิตเยอะๆหลายตัวมีไบโปรดักต์เยอะแยะแต่อุตสาหกรรมรับไม่ได้ก็คือเราต้องการอะไรที่ค่อนข้างมีเวลดีไฟนะฮะก็ไปพัฒนาพวกไบโอพรอเซสเอนจิเนียริ่งดีเวลลอปเมนต์เฟอร์เมนเทชันนะฮะที่สำคัญคือดาวสตรีมเนี่ยเราพบว่าแอปพลิเคชันที่หลากหลายต้องการสเปคของโปรดักต์ที่ต่างกันอย่างที่เราให้ฟังนะฮะเพราะฉะนั้นดาวสตรีมเซปเรชันนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับถัดไปเลยฮะอันนี้ต้นน้ำนะครับที่บริษัทร่วมทุนเราทำเนี่ยเราเอาน้ำตาลมานะฮะกรูป C5 C6 ซูโครสกรูโครสอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วก็เราใช้เรียกว่าพาธเวย์เอนจิเนียริ่งนะฮะเมตาบอลิกเอฟเวอร์ลูชันก็คือทำเชื้อให้มันอันนี้ไม่ให้ GMO นะฮะเป็นการคัดเลือกเชื้อให้มันผลิตอย่างที่เราต้องการนะครับ
แล้วเราก็จะได้เข้าไอ้ไซเคิลของมันนะครับซึ่งจะเห็นว่ามันมีตัว building block ที่เราอยากได้หลายตัวนะฮะจะ C3 C4 C อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เรามองว่าเราใช้เชื้อตัวเดียวเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยเราทำ product ได้หลายตัวอันนั้นคือทำไงให้เทคโนโลยีมันง่ายที่สุด simple ที่สุดนะครับแล้วก็สามารถ scale up ไปเป็น commercial scale ได้นะครับอย่างโรงงานที่ US เนี่ยเป็น pilot plant นะฮะแต่ว่าขนาดเท่าไหร่ประมาณ30ล้านเผานะฮะใหญ่พอๆกับโรงเอทานอลในเมืองไทยนะครับแต่ commercial scale จริงๆเนี่ยมันต้องใหญ่กว่านี้สัก10เท่านะฮะซึ่งเรามองว่าเลี้ยงในฟลาสได้แต่ทำงานมันไปเลี้ยงในเฟอร์เมนเตอร์ขนาด8แสนลิตรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เป็นอะไรที่มีชาเลนจ์ที่ต่างกันนะครับถัดไปเลยฮะกดอีกทีได้ไหมครับก็ PLA พวกเราคงรู้จักกันเยอะแล้วนะฮะเราก็ทำมาสักNature Work นะอยู่ธุรกิจประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะในเชิงพาณิชย์นะครับก็จะเห็นว่าเราใช้น้ำตาลนะฮะผลิตเป็นเรซินนะครับแล้วก็เข้าแอปพลิเคชันหลากหลายที่กี้เล่าให้ฟังนะฮะแล้วมันก็จะมีคล้ายๆของมิดผลก็คือเรามี intermediate ใน process เราเยอะแยะเลยนะครับเราก็จะไปหาวิธีการใช้มันใช้เป็น additive เป็น adhesive coating อะไรทั้งหลาย toner อะไรผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็น value added product ที่เกิดจากสตรีมของอินเตอร์มีเดียที่อยู่ในแพลนการผลิตของเรานะฮะถัดไปเลยครับอนาคตเราก็มองว่าวันนี้เรามีไบเราเรียกโอเลโอเคมิคอลพาร์มออยล์เบสนะฮะมีไบโอเคมที่เป็นอินเตอร์มีเดียบิลดิ้งบล็อกนะฮะมีไบโอพลาสติกนะครับข้างหน้าเรามองว่าเราอาจจะต้องกรีดมากขึ้นหมายความว่าดูเรื่องทำในที่เป็นมิติเกตเรื่องกรีนเฮาส์แก๊สนะฮะเมื่อกี้พูดถึง CO2 ไปเปลี่ยนเป็น product อันนั้นเราก็ทำอยู่นะฮะไฮวาลูโปรดักต์นี่ชัดเจนนะฮะถุงถังกะละมังหวีเราจะทำน้อยลงนะฮะเราจะไปทำอะไรที่สามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ทำยังไงที่จะสร้างแพลตฟอร์มของกรีนนะฮะทั้งเป็น drop in ทั้งเป็นแทนกับปิโตเคมีนะครับที่สำคัญก็คือเนื่องจากเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมนี้มันแมชชัวร์นะฮะทำยังไงที่จะมีเทคโนโลยีคอมเพทิทีฟในแง่ของต้นทุนที่จะแข่งกับปิโตรเคมีได้นะครับอันนั้นคือเป็นวิชลิสต์คือที่เราอยากได้ในอนาคตนะฮะแล้วก็อยู่ในแผนที่บริษัทจะทำนะครับก็ประมาณนี้นะครับมีคำถามก็ยินดีขอบคุณครับครับก็ขอบคุณดร.ชยาอีกครั้งนึงนะครับกับมุมมองที่เรียกว่าครบถ้วนอย่างมากนะครับเกี่ยวกับทั้งลายโปรดักต์ของ PTT Global Chemical ในปัจจุบันนะครับที่มองในอนาคตนะครับรวมถึงมุมมองนะครับหรือว่าแนวทางนะครับในการทำวิจัยซึ่งน่าสนใจมากนะครับก็จะเห็นได้ว่าก็มีทั้งส่วนที่เป็นงานทางวิศวกรรมเคมีนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นทั้งไบโอโปรเซสควบคู่กันไปนะครับเราก็ลึกไปถึงการทำเมตาบอลิกเอนจิเนียริงนะครับซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีที่เมื่อเช้าก็ถ้าหลายๆคนได้ฟังดร.กอบกุลพูดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าซับซ้อนนะครับแต่ว่าก็อยู่ในวิสัยที่เราจะพัฒนากันได้ในประเทศไทยของเราครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรารวมกลุ่มกันได้ในอนาคตนะครับ